เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 19:11 น.ศาลสั่งจำคุกจริงไม่รอลงอาญา5ผู้ค้าขายหน้ากากอนามัยเกินราคา 125-4,000 ชิ้น 6 เดือน 1 ปีครึ่งชี้พฤติการฉกฉวยเอาเปรียบชาวบ้านเดือดร้อนเชื้อโควิดระบาด 19:26 น.สภาพบ25ข้าราชการเสี่ยงโควิด-19 ขณะเลขาธิการสภาให้ทำงานอยู่บ้านเฝ้าดูอาการ 19:32 น.กลุ่มลายประชาธิปัตย์เดือดป้องมลิกาจี้เทพไทยต้องลาออกย้อนคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชโชว์สปิริต 19:40 น.นายแพทย์รุ่งเรืองยืนยันสนามบินสุวรรณภูมิมีการคัดกรองเข้มข้นย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยารักษาไว้พร้อมสำหรับคนที่มีอาการหนักล่าสุด 19:54 น.ประธานหอการค้าขอรัฐบาลผ่อนคลายกฎระเบียบนำเข้าสินค้าป้องกันโควิด-19 บูรณาการสื่อกับประชาชนให้มาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up